สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการนำเสนอระบบการคาดการณ์ของฟีเจอร์หรือว่า POCW นะผมหรือว่า Player of the Week ในระบบก็เป็นการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศทุกคนหรือว่าเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเองนะครับก็จะมีใครกันบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือเพจของ Over Top Up นั่นเองนะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสาย eFootball หรือ PES 2022ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมหรือจะเป็น LINE @overtopup ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะบท31ฟีเจอร์ของPOTW นะครับหรือว่า Player of the Week นะครับผมที่เป็นผู้เล่นโดดเด่นของสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศทุกคนหรือว่าสื่อของญี่ปุ่นเองนะครับผมก็คือประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยเควินเดอะบอยทุกคนแล้วก็ต่อด้วยเนย์มาร์นี่นะครับผมแล้วก็เจ้าฟิลิกนะครับผมต่อด้วยดาวิดอาราบานะครับแล้วก็กาเบียลเจซุสทุกคนแล้วก็เบนจามินปาวานี่นะครับสำหรับ6คนแรกของที่นำทัพในแพ็คนี้นะครับผมหรือว่า6คนที่นำทัพในการคาดการณ์นี้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็คของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมประมาณเดือนนะครับก็สตาร์เซียคนนี้นะครับยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะมีแพ็คมาหรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศทุกคนก็สมมุติว่าถ้ามาจริงๆผมก็อยากได้ใครกันบ้างเราขอเป็นเข้ามาได้เลยนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือเพจของ Over Top Up นั่นเองนะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสาย eFootball หรือ PES 2022ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมหรือจะเป็น LINE @overtopup ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับ